ส่งไปแบบอีซี่อีซี่เลยอะครับน้องๆโอ้โหหลังนั้นถูกหลังนั้นทุกคนในที่สุดครับน้องๆเพซูมินเตอร์เองเนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งมันอยู่ในช่วงของตัวฮาโลวีนกันนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าในช่วงฮาโลวีนนี้นะฮะทางเพซูมินเตอร์เองเนี่ยเขามีการอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างเอาละครับน้องๆยินดีทุกคนเข้าสู่รายการวิกตอรี่แคสกันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะทุกคนเราจะพูดการอัปเดตล่าสุดนะฮะสำหรับตัวเพซูมินเตอร์เองกันนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีทุกคนว่าตอนนี้นะครับมันใกล้อยู่ช่วงวันฮาโลวีนเข้าทุกทีแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่23แล้วนั่นเองและทางเพซูมินเตอร์เองนะครับน้องๆเขามีการอัปเดตใหม่เข้ามากันด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าทุกคนว่าจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างถ้าเกิดน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่ก่อนเริ่มงานครับน้องสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์รองใจผมด้วยตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ่งไปช่องเราได้แล้วพร้อมข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างแรกทุกคนเราจะเจอในส่วนตัวหน้าบอสแคทนะครับที่มันทำการเด้งออกมานะฮะหรือว่าหน้าต่าง GUI นั่นแหละทุกคนอันแรกเลยนะฮะก็คือหัวข้อ Halloween Event นะฮะมี Exclusive Halloween Gift นะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยจะได้รับฟรี1ชิ้นนะฮะเมื่อเราเนี่ยเล่นครบ1ชั่วโมงกันนั่นเองนะฮะมี Candy มี Halloween Pass นะฮะทุกคนแล้วก็มี Event Hack Pass ด้วยนะฮะแล้วก็มี Halloween Update นะฮะเอาไม่ใช่อัปเดตสิมี Halloween Upgrade Halloween Quest ซึ่ง Quest เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีเป็น Hoverboard นะฮะแคทหรอใช่ไหมทุกคน Hoverboard แมวฟักทองผมคิดว่ามันต้องเป็นแมวส้มแน่ๆเลยทุกคนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงยักษ์นะฮะทุกคนซึ่งอันนี้นะก็น่าจะเป็นหัวของเจ้าตัวฟักทองกันนั่นเองนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้ทุกคนมันเป็นแค่หัวฟักทองเท่านั้นนะครับทุกคนเป็นหัวยักษ์กันนั่นเองแล้วก็มีเจ้าตัวฮาโลวีนนะฮะเมคโอเวอร์นะครับทุกคนแล้วก็มีเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กนะครับแล้วก็มีการแก้ไขพวกบั๊กต่างๆนานากันนั่นเองนะนี่คือแบบหัวข้อหลักๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆแต่ว่าเราเนี่ยอยากรู้เหมือนกันทุกคนว่าเราเนี่ยจะไปในด่านนั้นได้ยังไงนะฮะบางคนบอกว่าเราเนี่ยต้องไปที่ฮาร์ดคอร์ก่อนพอเราไปฮาร์ดคอร์ปุ๊บเนี่ยเราถึงสามารถไปฮาโลวีนได้กันนั่นเองคือแบบว่าน้องๆครับมันต้องอะไรขนาดนั้นเลยทุกคนมันดูเหมือนกับยุ่งยากมากๆเลยนะฮะแต่ว่าข่าวดีทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเพซซูมิเนเตอร์เอ็กเนี่ยมีคนเล่นมากกว่า 100,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและอาการเดิมของเซิร์ฟเวอร์นะฮะมันก็จะกลับมานะฮะบางคนจะสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมทุกคนทุกคนก็ดูตอนนี้สิฮะค้างไปแล้ว เอ้ยมาแล้วมาแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วเออนึกว่าจะไม่โหลดนะเจมบอล007โอ้โหเพื่อนเราดึกดำบรรพ์มากๆเลยทุกคนโอเคทำการรับของสักหน่อยนึงนะฮะนี่ทุกคนมันอยู่อันนี้เลยมันมีชื่อว่า Halloween Event กันนั่นเองนะทุกคนเรียกง่ายว่าเป็นตึกดำมืดในรูปแบบนี้เลยนั่นเองถ้าเกิดใครนะครับทุกคนที่ยังไม่ได้มาในส่วนของเจ้าตัว Hardcore Mode นะฮะน้องๆเนี่ยอาจจะมาในส่วนเจ้าตัวด่าน Halloween ไม่ได้เลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าภายในด่าน Halloween Event นี้นะครับน้องๆมันจะเชื่อมโยงนะฮะกับเจ้าตัว Hardcore Mode กันนั่นเองนี่มาแล้วทุกคนโอ้ oh my god เราไม่เคยมาเลยอ่ะทุกคนคือแบบปีที่แล้วพี่ก็ไม่เคยมาเลยนะทุกคนว่าเกมนี้เนี่ยเราเพิ่งเล่นกันนั่นเองนะครับทุกคนมีอะไรไหมอ่ะทุกคนมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวฟักทองอันใหญ่ที่เขาได้ทำการพูดถึงไว้แน่ๆเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรนะฮะเอ้ยมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยทุกคนไหนดูดิทุกคนสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเรามันคืออะไรนะฮะอยากรู้จังเลยอ่ะทุกคนอ้าวมันอยู่ไหนวะทุกคน whatสปอนออฟเป็นสิบโวอ๋อเฮ้ยโอ้โหมีหัวยักษ์สปอนออกมาด้วยว่ะทุกคนแล้วเรามีออโต้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โอ้ my god ให้ตายเดี๋ยวทุกคนหลายคนเนี่ยบอกว่ามันเป็นจุดเดิมเลยนะฮะแต่เป็นแค่ว่าเป็นของปีใหม่กันนั่นเองนะฮะแล้วก็มีไข่ด้วยทุกคนว้าวน่าสนใจแท้นะฮะโหไข่ฟองใหญ่สุดนี่มีราคาประมาณ 800,000 เลยนะเนี่ยทุกคนเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะได้สัตว์ยักษ์ด้วยนะครับน้องๆซึ่งสัตว์ยักษ์เนี่ยมีทั้งหมด2ตัวเลยนั่นเองนะฮะเฮ้ยน่าสนใจทุกคนแล้วก็นี้มันชื่อว่าอะไรสปุกกี้อัปเกรดเหรอทุกคนอันนี้พี่ไม่เข้าใจเลยทุกคนว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรโอ้เป็นการอัปเกรดสปุกกี้ว่ะทุกคนว้าวน่าสนใจแท้เลยครับทุกคนด้านซ้ายนี้นะครับมันเป็นหัวข้อยกตัวฮาโลวีนอีเวนต์เควสกันนั่นเองนะฮะซึ่งน้องๆเนี่ยก็สามารถมาทำเควสตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับน้องๆเจ้าตัวโฮเวอร์บอร์ดของเรานะครับทุกคนมันจะมีโฮเวอร์บอร์ดตัวใหม่ออกมาด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนั้นน่ะมันมีชื่อว่าแคทโฮเวอร์บอร์ดกันนั่นเองเป็นโฮเวอร์บอร์ดในช่วงฮาโลวีนของปี2022นี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยต้องมาทำเควสตรงนี้ก่อนนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราไม่ทำเควสตรง
นี้นะครับเราเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำการปลดล็อกได้นั่นเองนะฮะ250,000เหรอทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นนะครับทุกคนด้วยความที่ว่าเราอยู่ภายในโลกใหม่ในรูปแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำการซื้ออะไรใหม่ในรูปแบบนี้นะฮะทุกคนน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะ13 ตัวใช่ไหมทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะมีพร้อมนะฮะ13 ตัวเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะทำการวาร์ปไปสักหน่อยนึงนะฮะวาร์ปไปที่เจ้าตัว Tech World หน่อยละกันนะครับน้องๆแต่ว่าเราเนี่ยจะทำการวาร์ปนะฮะไปในส่วนเจ้าตัว Hacker Portal ก็ได้ทุกคนผมคิดว่าถ้าเกิดเราวาร์ปไปที่ Hacker Portal เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะหลายๆคนจะสังเกตนะครับทุกคนว่าตอนนี้น่ะเหรียญเรายังไม่ขึ้นเลยถูกต้องมั้ยทุกคนของช่วงฮาโลวีนนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ตีเลยนั่นเองนะครับน้องๆอ่ะเราลองส่งตีดูสักหน่อยนึงดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้แต่ลืมไปเลยทุกคนว่าตอนนี้นะคนเราอยู่ภายในฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะเรามีอะไรบ้างเนี่ยมีคอยคูณอยู่นะฮะดาเมจก็เปิดอยู่คือแบบว่าเกมพี่ไม่ได้เล่นนานมากๆเลยทุกคนโอ้ my god อะไรวะน่ะทุกคนโอ้ได้เหรียญมาแล้วทุกคนโอ้โหเหรียญขึ้นแบบทวีคูณเวอร์นะฮะโอ้เก็บทุกคนโอเคเราทำการส่งเดี่ยวในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับน้องๆคือแบบว่าพี่เนี่ยจะปล่อยแบบซึมๆเลยนั่นเองนะฮะพี่คิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำการตีครบหมดแล้วนะฮะเราน่าจะได้แบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะนี่ส่งไปแบบอีซี่เลยครับน้องๆโอ้โห5,000-6,000ทุกคนโอ้ my god ตายเด้อทุกคนการที่เรามีสัตว์เลี้ยงดีก็ถือว่ามีชัยไปมากกว่าครึ่งเลยนะครับเนี่ยทุกคนตรงนี้ดูเหมือนกับว่าพี่เนี่ยทำการตีครบทั้งหมด13 กล่องเลยนั่นเองนะครับน้องๆสุดยอดทุกคนอะไรมันจะดีแล้วก็อีซี่ในรูปแบบนี้นะฮะระหว่างนี้นะครับน้องๆเราก็สามารถทำการรับตัวฟรีอีกได้ด้วยนั่นเองนะฮะว้าโคตรฟินทุกคนโอ้โห19 ล้านไปไม่ดีเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ my god ตายเด้อทุกคนอะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้นะฮะโอเคทำการตีไปนะฮะมีกล่องใหม่ขึ้นมาด้วยทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยจะทำการตีกล่องที่เหลือนี้ให้หมดก่อนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนพี่ขอเวลาแป๊บนึงครับน้องและตอนนี้นะครับน้องๆพี่ก็เก็บได้เกือบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอุ้ยมีกล่องหลังด้วยทุกคนโอ้โหเราต้องส่งไปแบบรัวๆเลยนั่นเองนะฮะด้วยความที่ว่าเป็นฮาร์ดคอร์โหมดนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลานานมากๆในรูปแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราปลดล็อกได้เยอะมากๆเลยนะทุกคนก็แบบเดิมเลยนะฮะทุกคนโอ้ดันนู้นครับทุกคนรู้สึกว่าเราจะเจอฟักทองนะฮะแต่ว่ารอบนี้นะครับน้องๆเราจะทำการส่งแบบ all in ไปเลยละกันนะฮะว่าถ้าเกิดส่งแบบซิงเกิลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานมากๆเลยและตอนนี้นะครับน้องๆพี่มีเงินมากกว่า35 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคือแบบว่าเราเข้ามาเก็บแป๊บเดียวจริงๆทุกคนมันถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ทำการกลับที่เจ้าตัวสปอนเวิลด์นะฮะและเราเนี่ยก็ทำการวาร์ปไปที่เจ้าตัวฮาโลวีนอีกสักครั้งนึงนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันทุกคนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทำการซื้อตัวใหม่นะฮะมันจะเป็นยังไงนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนโอ้สวัสดีเพื่อนโอ้นายมาอยู่ในนี้ได้อย่างไรนะฮะโอ้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการโอเพ่นนะฮะทุกคนไอ้เจ้าตัวฟักทองนะทุกคนที่เป็นไข่กันนั่นเองนะฮะประมาณ10 ตัวเหรอราคา250,000ใช่ไหมทุกคน250,000 250,000อยู่ไหนนะ250,000 250,000อยู่ไหนวะทุกคนหรือว่าอันนี้แล้วแต่เลยนะฮะอาจจะเป็นว่าเราเปิดแบบนี้ก็ได้มั้งทุกคนแต่เพียงแค่ว่าขอให้เปิดได้ครบประมาณ10 ตัวและใช้เงินประมาณ250,000อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะมีความเป็นไปได้ไหมทุกคนโอเคโอเคทั้งนั้นเราลองเปิดสัก10 ตัวแล้วกันนะครับน้องๆนี่3แล้วนะทุกคนแล้วก็อีกรอบนึงนะฮะก็เป็น6นะฮะทุกคนเราจะเปิดทั้งหมดประมาณ4 รอบเลยนะครับน้องๆอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเควสของเขาเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ครับทุกคนรอบที่4โอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนดูดิทุกคนว่าเควสผ่านไปหรือเปล่านะฮะยังทุกคนเขาบอกเราทำการเปิดไข่เหรอใช่ไหมทุกคนมันเป็นไข่ฟักทองอ่ะทุกคนเราจะเปิดยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันดีกว่านะครับน้องๆเอาเป็นว่าคร่าวๆของเจ้าตัวอีเวนต์ตัวใหม่น่ะก็จะเป็นประมาณนี้กันนั่นเองครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์รองใจผมด้วยตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ่งช่องเราได้แล้วเพราะข่าวสารใหม่ๆก็ด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายRail rip a tray out like I'm young cause I am in the scenes I got little more to give y'all than the people I'm not step foot in the game young life's change uh-huh hate them more cause I'm up and I don't even fly loud but I'm here I see rappers lying dark clothes high